ข่าวความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียในปี2022ที่ประเทศฟิลิปปินส์จะแข่งขันในวันที่21ถึง28สิงหาคมที่จะถึงนี้โดยครั้งนี้จะมีทีมเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด10ทีมแบ่งการแข่งขันออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ5ทีม โดยกลุ่มเอได้แก่ฟิลิปปินส์เกาหลีใต้จีนอิหร่านเวียดนามกลุ่มบีได้แก่ญี่ปุ่นไทยคาซัคสถานไซนิตไทเปและออสเตรเลียซึ่งล่าสุดทั้งสื่อชื่อดังของเวียดนามออกมารายงานว่าหลังจากสา,าพันวอลเลย์บอลเวียดนามประกาศาร,ร,ารา,ศารรยชื่อนักกีฬาที่จะเข้าแคมป์ทีมชาติในวันที่25กรกฎาคม เพื่อเตรียมความพร้อมวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียในปี2022นี้โดยในช่วงระยะเวลาเกือบสองเดือนลูกยางสาวเวียดนามจะออกเดินทางมาเก็บตัวที่ประเทศไทยเป็นเวลา20วันก่อนที่จะเดินทางไปฟิลิปปินส์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรายการดังกล่าวนี้ครับ